เรียบร้อยยังคะตกไปเป็นอีกข้อตกลงหนึ่งคือข้อตกลงหุ้นส่วนเอเชียแปซิฟิกในเรื่องในการร่วมมือในเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการร่วมมือกันนะในการที่จะทำยังไงที่จะพัฒนาให้อากาศเนี่ยสะอาดนะคะก็มีการร่วมมือกันระหว่างประเทศจีนอินเดียญี่ปุ่นแล้วก็มีเกาหลีใต้นะคะเพราะว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยก็เป็นประเทศที่เป็นอุตสาหกรรมนะคะก็ร่วมมือกันกับออสเตรเลียกับโอชิเนียว่าจะช่วยเหลือหรือว่ามีการตกลงกันทำอย่างไรที่จะทำให้สะอาดนะคะเพราะว่าประเทศเหล่านี้ซึ่งเป็นประเทศอุตสาหกรรมนั้นอนุสัญญาไอ้ขอโทษนะคะนักเรียนนั้นข้อตกลงต่างๆเนี่ยในแต่ละทวีปเนี่ยบางทีก็จะเหมือนกันคือลักษณะของข้อตกลงในการพัฒนาว่าจะแก้ไขเรื่องอะไรเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะคะต่อไปมาดูอีกข้อตกลงหนึ่งก็คือพิธีสารเกียวโตพิธีสารเกียวโตนั้นก็จะเป็นประเทศในภูมิภาคก็จะมีการร่วมลงนามกันนะคะในการที่จะลดปริมาณการปล่อยแก๊สเรือนกระจกนะคะก็ยังมีอย่างเช่นในนิวกินีขอโทษในนิวซีแลนด์ในปาปัวนิวกินีนะคะในคิริบาติฟิจิตองกาอะไรเนี้ยก็คือเป็นการร่วมมือกันในการในภูมิภาคของออสเตรเลียกับโอชิเนียเนี่ยนะคะเพราะว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมันก็เป็นการทำให้บรรยากาศของโลกเนี่ยร้อนนะคะของร้อนก็ได้มีการร่วมมือกันเดี๋ยววันนี้จดกันเยอะเลยส่งด้วยนะวันนี้นะส่งไหมส่งนะคะจะดูซิส่งจริงเปล่าอ่ะทีนี้เราไปมาดูอีกข้อตกลงหนึ่งก็คืออนุสัญญาไซเตสอนุสัญญาไซเตสนั้นก็เป็นอนุสัญญาที่มีการร่วมมือกันนะในเรื่องของการค้าสัตว์ป่าพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์นะก็มีอย่างเช่นประเทศปาปัวนิวกินีออสเตรเลียฟิจินะคะนิวซีแลนด์อันนี้ก็เพราะว่าสัตว์ป่าบางอย่างพืชป่าบางอย่างเนี่ยก็เหมือนกับว่าไม่รู้จักอนุรักษ์ก็จะทำให้มันสูญพันธุ์ไปหมดนะคะทีนี้นอกจากมีเรื่องของการอนุรักษ์เหล่านี้แล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่ครูอยากจะเพิ่มให้นักเรียนอันนี้ไม่ได้ขึ้นสไลด์นะคะก็คือแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมของทวีปออสเตรเลียกับโอชิเนียเนี่ยนะคะก็มีอย่างเช่นอย่างในประเทศออสเตรเลียเนี่ยเขามีการออกกฎหมายนะคะว่าด้วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็การอนุรักษ์ความหลากหลายของชีวภาพนะคะหรือว่าในนิวซีแลนด์เนี่ยเขาก็มีการกำหนดยุทธศาสตร์ของประเทศว่าจะทำให้ประเทศของนิวซีแลนด์เนี่ยเป็นประเทศสีเขียวนะปราศจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์นะคะเพราะว่าก๊าซพวกนี้เป็นก๊าซที่ทำให้เกิดอากาศเหมือนกับพูดถึงว่าทำให้เกิดอากาศเนี่ยร้อนคือไปทำลายบรรยากาศของโลกนะอย่างท่อไอเสียของรถยนต์เนี่ยมันก็จะมีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์นะคะบางแห่งเราก็จะเรียกมีก๊าซมันมีก๊าซที่มีที่ทำให้เกิดมีเป็นก๊าซพูดว่ามันมีพิษกับร่างกายของมนุษย์เนี่ยก็จะมีอยู่หลายๆอย่างนะคะนั้นอันนี้ก็คือเป็นแนวทางป้องกันหรือว่าแนวทางในการอนุรักษ์ว่าจะทำยังไงได้นะคะในเรื่องของประเทศในออสเตรเลียกับโอชิเนียใครมีอะไรสงสัยจะถามบ้างถ้าไม่มีนะคะนักเรียน
ตอนต้นชั่วโมงเราเคยทำแบบทดสอบก่อนเรียนไปแล้วใช่ไหมลองเปิดไปตรงนั้นสิแล้วนักเรียนก็ลองดูสิว่านักเรียนทำไปเนี่ยในครั้งแรกเนี่ยได้กี่ข้อนักเรียนจะซื่อสัตย์ต่อครูได้ไหมทำโดยที่ไม่ต้องมองเพื่อนแล้วก็ไม่ต้องแล้วเขียนลงไปผิดถูกไม่เป็นไรเนี่ยลองทดลองได้ไหมได้ไหมคะเพราะว่าบางทีเนี่ยทำแล้วบางคนเนี่ยบอกคอยเอาไว้ลอกตอนครูเนี่ยเสร็จเฉลยแล้วเพราะว่าตัวเองจะได้คะแนนเยอะมากถ้าได้คะแนนน้อยเนี่ยอายอ้าวพร้อมหรือยังเดี๋ยวครูจะถามนักเรียนบ้างตอบเดี๋ยวครูจะถามคนที่ชอบอธิบายแทนครูดีไหมจะตอบได้ไหมเนี่ยได้ไหมนักเรียนว่าเขาจะตอบได้ไหมเลยพร้อมยังคะพร้อมจะดูแบบทดสอบหลังเรียนหรือยังไม่พูดเลยตอนนี้เกิดตอนนี้เกิดเป็นใบ้ขึ้นมากะทันหันนะคะข้อ1บริเวณใดของทวีปออสเตรเลียและโอชิเนียเป็นแหล่งเกษตรกรรมแบบพืชเมืองร้อนได้ดีอ่านคำถามเดี๋ยวครูจะมีคำตอบให้นักเรียนเลือกอ่านซะทำความเข้าใจมีอะไรผิดเปล่าไม่เราเห็นทำได้งงๆตัวเลือกนะทำไมนะคะเมื่อกี้สไลด์ยังไม่ขึ้นครูอ่านแล้วขอโทษทีมีการผิดพลาดนิดหน่อยนะคะบริเวณใดของทวีปออสเตรเลียและโอชิเนียเป็นแหล่งเกษตรกรรมแบบพืชเมืองร้อนได้ดีจำไว้นะเดี๋ยวดูตัวเลือกพร้อมยังคะพร้อมนะมาดูตัวเลือกข้อกอที่ราบชายฝั่งอ่าวคาเพนเทเลียข้อขอตอนกลางของประเทศออสเตรเลียข้อคอที่ราบฝั่งตอนใต้ของประเทศออสเตรเลียข้องอเกาะเหนือและใต้ของนิวซีแลนด์ยังไม่ต้องเอ่ยเขียนลงไปเขียนยังไม่ต้องลอกโจทย์กขคงพนะเพราะว่าคำถามลอกก็ไม่ทันแน่ข้อ2ได้ยังข้อ2นะคะเกรทเบอร์ลีเออร์ลีฟคืออะไรข้อกอหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกข้อคอแนวปะการังขนาดใหญ่ที่สุดในโลกข้องอข้อคอเทือกเขาที่เป็นอาณาเขตข้องอทะเลทรายขนาดใหญ่ที่สุดเรียบร้อยยังเรียบร้อยนะคะต่อไปข้อใดแสดงถึงสัตว์ป่าที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศในทวีปออสเตรเลียและโอชิเนียได้สัมพันธ์กันตัวเลือกนะข้อกอจิงโจ้ตองกาข้อขอหมีโคอาล่าฟีจิข้อคอนกกีวีนิวซีแลนด์ข้องอสุนัขป่าดิงโก้ปลาเหลาเขียนยังเห็นแล้วนะต่อไปข้อที่4แหล่งเพาะปลูกที่สำคัญของออสเตรเลียอยู่บริเวณใดข้อกอแหลมยอร์กข้อขอที่ราบนัลลาเบอร์ข้อคอชายฝั่งอ่าวคาเพนทาเลียข้องอลุ่มแม่น้ำเมอร์ลี่ดาร์ลิงไม่ต้องมีเสียงข้อสุดท้ายเว้ยกดผิดถูกไหมตอบถูกไหมไม่เป็นไรข้อต่อไปข้อใดเป็นชนพื้นเมืองในทวีปออสเตรเลียและโอชิเนียข้อกออินคาและมายาข้อขอมาไซและบุชแมนข้อคอแอฟออริจินิสกับเมาลีข้องอเอสกิโมกับอินเดียแดงเสร็จยังเราจะมาดูข้อ1
เรียบร้อยนะอันนี้เรามาดูข้อ1เลยนะคะบริเวณใดของทวีปออสเตรเลียและโอชิเนียเป็นแหล่งเกษตรกรรมแบบเมืองร้อนได้ดีระหว่างที่ราบชายฝั่งอ่าวเพนเทเลียข้อขอตอนกลางของประเทศออสเตรเลียข้อขอที่ราบชายฝั่งตอนใต้ของประเทศออสเตรเลียข้องอเกาะเหนือและใต้ของนิวซีแลนด์คำตอบอ่านคำตอบก็คือที่ราบชายฝั่งอ่าวเพนเทเรียต่อไปข้อ2 Great Barrier Reef คืออะไรคะก็คือแนวปะการังใหญ่ที่สุดในโลกข้อ3ข้อใดแสดงถึงสัตว์ป่าที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศในทวีปออสเตรเลียและโอชิเนียได้สัมพันธ์กันถูกต้องนี่ข้อ4เมื่อกี้เฉลยไปแล้วนะข้อ5ข้อใดเป็นชนพื้นเมืองในทวีปออสเตรเลียกับโอชิเนียแอฟอริจิเนตกับมาลีอ้าวรวมคะแนนสินักเรียนรวมคะแนนสิที่ยังไม่ทำได้เท่าไหร่แล้วทำแล้วได้เท่าไหร่นะเขียนลงไปเดี๋ยวครูจะลองไปดูบ้างว่าเป็นยังไงนักเรียนคะวันนี้เนี่ยนะเรื่องของทวีปออสเตรเลียกับโอชิเนียเนี่ยก็จะจบเท่านี้นะคะนั้นในชั่วโมงต่อไปจะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติและการระวังภัยนักเรียนไปอ่านมาล่วงหน้านะแล้วครูมีกิจกรรมให้ทำเราจะได้หาได้ง่ายแล้วเราก็ได้คะแนนด้วยอ่ะวันนี้ใครมีอะไรสงสัยจะถามไหมคะถ้าไม่มีนะอย่าลืมส่งสมุดครูนะคะอ่ะนั้นวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ